เรื่องลำไยที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้ครับยังไงเขาบอกว่าลำไยที่จะพาคุณผู้ชมไปเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจค่ะเป็นผลไม้เศรษฐกิจชนิดใหม่เพราะว่าลำไยที่ว่านี้เขาบอกว่ากลิ่นมันเนี่ยเวลากินเข้าไปแล้วนะนอกจากหวานแล้วรสชาติคล้ายทุเรียนบางคนก็บอกว่าเหมือนเนาะมีหลายอย่างเหมือนกันเอาไปชมซิหน้าตาลำไยที่ว่านี้จะเป็นยังไงครับไปกันที่ปากแม่โจ้พันไม้สาขา3ครับตั้งอยู่บ้านคลองแง้มอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะครับเป็นลำไยใต้ไงอยู่ใต้ชื่อว่าลำไยคริสตัลสีม่วงจัมโบ้ครับคาดว่าจะเป็นผลไม้เศรษฐกิจตัวใหม่นะฮะที่จะมาแรงในอนาคตนะฮะเพราะว่ารสชาติเนี่ยหวานฉ่ำเนื้อหนานะฮะแถมยังมีกลิ่นหอมของทุเรียนและก็เงาะอีกด้วยดูสีมันก็แปลกเหมือนกันนะฮะลำไยปกตินะมันออกแบบเนื้อนวลๆนะเหลืองๆแบบนี้นะฮะเขาบอกว่ามันก็ค่อนข้างแปลกใหม่นะครับแถมเนี่ยใครลองแล้วก็ติดอกติดใจนะครับและให้ผลผลิตปีละ2ครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ200กิโลกรัมต่อ1ต้นนะฮะให้เยอะด้วยนะเราก็เลยไปสอบถามเจ้าของฮะลำไยเนี้ยก็คือคุณปาดหรือว่าคุณเผชิญศักดิ์สาสุธรรมนี่นะฮะบอกว่าลำไยคริสตัลม่วงจัมโบ้เป็นผลไม้นำเข้ามาจากอินโดนีเซียนะฮะปลูกโดยการเพาะเมล็ดอายุประมาณ 2-3 ปีถึงจะเริ่มให้ผลผลิตนะครับจุดเด่นคืออย่างนี้ฮะมีกลิ่นเฉพาะตัวฮะศัตรูพืชอย่างแมลงวันทองและก็ค้างคาวเนี่ยไม่มาทำลายผลไม้นะฮะทำให้ไม่ต้องใช้สารเคมีบำรุงต้นเขาบอกแบบนี้นะฮะส่วนราคาขายฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ700ถึง 1,500 บาทโอ้โหทำไมราคาสูงจังเลยก็กลิ่นมันคล้ายทุเรียนยังไงน้องเอ๋ยมันหอมมันหวานเนี่ยนะฮะแล้วบอกว่าผลผลิตมันออกน้อยด้วยราคามันก็เลยดีนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะครับในอนาคตนะฮะเตรียมนำไปต่อยอดแปรรูปนะฮะซึ่งใครสนใจฮะสามารถสั่งจองต้นลำไยคริสตัลสีม่วงจัมโบ้ได้นะฮะที่คุณเผชิญศักดิ์นะครับโทรไปสอบถามก่อนก็ได้087-289-8370นะฮะโอ้โหใครเคยชิมนะคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยก็แล้วกันว่ารสชาติมันเป็นยังไงกลิ่นมันเป็นทุเรียนจริงๆหรือเปล่าลองคนดมได้กลิ่นยังได้กลิ่นอยากให้อยากให้ทีวีมีกลิ่นจังเลยจะได้รู้นะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ